ออทัมเดินเล่นแถวๆบ้านและพบแมวตัวหนึ่งเธอติดโปสเตอร์ไว้หลายที่เพื่อตามหาเจ้าของมีคนสองคนอ้างว่าแมวเป็นของพวกเขาคุณรู้ไหมว่าคนไหนคือเจ้าของแมวตัวจริงทั้งสองคนมีรอยข่วนและมีขนแมวบนเสื้อผ้าดังนั้นพวกเธอจึงน่าจะเลี้ยงแมวแต่แมวที่เธอเจอมีขนสีแดงผู้หญิงคนนี้เป็นคนเดียวที่มีขนแมวสีแดงติดอยู่บนเสื้อผ้าเธอจึงต้องเป็นเจ้าของแมวตัวจริงออโรราสอบไม่ผ่านเธอจึงถูกแม่กักบริเวณออโรราต้องอยู่ในบ้านเป็นเวลา2สัปดาห์งดปาร์ตี้ไม่ได้เจอเพื่อนมีแค่เธอและฟิสิกส์คุณดำเป็นพยาบาลและเธอทำงานในกะยาวเย็นวันหนึ่งเธอกลับบ้านหลังจากทำงานไป18ชั่วโมงเธอเดินเข้าไปในห้องของออโรราและถามว่าเธอทำอะไรมาทั้งวันหนูอ่านหนังสือแม่ออโรราตอบและชี้ไปที่หนังสือฟิสิกส์ของเธอแม่ไม่เชื่อและถามว่าเธอชวนใครมาบ้านแม่รู้ได้ยังไงเนี่ยดูสิในห้องของออโรรามีถ้วย2ใบและมีคราบลิปสติกทั้ง2ใบคราบหนึ่งเป็นสีเดียวกับลิปสติกของออโรราแต่อีกอันหนึ่งเป็นสีอื่นเย็นวันนั้นมีคนอื่นเข้ามาดื่มชากับออโรราก่อนที่คุณอดัมจะกลับมาบ้านตำรวจกำลังตามหาแวมไพร์ซึ่งมีรายงานว่าไปอยู่ในละแวกนั้นเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนพวกเขาต้องระบุตัวแวมไพร์ให้ได้เพื่อคอยจับตาดูพวกเขามีผู้ต้องสงสัย3คนนี่คือรูปถ่ายของพวกเขาคุณเดาได้ไหมว่าคนไหนคือแวมไพร์คนนี้ผิวเป็นสีแทนแสดงว่าเขาออกไปเจอแดดได้ซึ่งแวมไพร์ทำไม่ได้ผู้หญิงคนนี้สวมสร้อยเงินซึ่งแวมไพร์กลัวเงินเธอจึงไม่ใช่แวมไพร์คนสุดท้ายนี่แหละเป็นแวมไพร์บอนนี่เป็นแมงมุมตัวน้อยที่เข้าแข่งขันชิงแชมป์แมงมุมและเธอก็เข้ารอบชิงชนะเลิศโดยในรอบสุดท้ายเธอได้แข่งกับแชมป์เก่าปีที่แล้วอย่างคิงเว็บเบอร์รอบสุดท้ายคือการเดินบนใยแมงมุมที่ทอดอยู่ระหว่างหน้าผา2แห่งมีใยที่ตัดกันอยู่5เส้นมาจากจุดหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งบอนนี่และเว็บเบอร์เริ่มต้นในห่างกัน2ช่องเธอเริ่มก่อนและเธอต้องจับเว็บเบอร์ให้ได้ภายใน10มูฟนี่คือกฎผู้แข่งขันทุกตัวสามารถเคลื่อนตัวจากทางแยกหนึ่งไปยังทางแยกที่อยู่ติดกันซึ่งมีใย2เส้นติดกันได้ทีละช่องไม่มีใครสามารถสร้างเส้นทางใหม่ได้ผู้เข้าแข่งขันเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในแต่ละครั้งและพวกเขาจะผลัดกันเดินและห้ามข้ามตาของตัวเองช่วยบอนนี่คิดกลยุทธ์เพื่อจับคิงเว็บเบอร์ให้ได้ภายใน10มูฟหน่อยสิสิ่งแรกที่เราต้องใส่ใจคือบอนนี่อยู่ห่างจากคิงเว็บเบอร์2ช่องดังนั้นไม่ว่าบอนนี่จะเคลื่อนไหวอย่างไรคิงเว็บเบอร์สามารถรักษาระยะห่าง2ช่องไว้ได้และเธอจะไม่ได้เข้าใกล้มากขึ้นแต่มีวิธีที่จะเปลี่ยนเกมได้มีจุดที่เส้นใยมาบรรจบกันอยู่และนี่คือกุญแจสำคัญลองนึกภาพใยและระบายสีทางแยกเป็นสีน้ำเงินและสีแดงให้เหมือนกระดานหมากรุกผมหมายถึงรูปแบบที่สี่เหลี่ยมที่มีสีเดียวกันไม่มีเส้นขอบจุดที่ใยมาบรรจบกันไม่สามารถเป็นสีใดสีหนึ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นเราทำตรงนั้นเป็นสีเขียวดีกว่าตอนนี้บอนนี่อยู่บนใยแดงทุกครั้งที่เธอเปลี่ยนตำแหน่งสีของเธอจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินคิงเว็บเบอร์จะเปลี่ยนตำแหน่งสีในลักษณะเดียวกันโดยอยู่ห่างจากเธอ2ช่องเสมอดังนั้นถ้าเธอไม่เปลี่ยนเกมมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆและเธอจะชนะไม่ได้เลยที่เดียวที่บอนนี่สามารถทำลายแพทเทิร์นนี้ได้คือจุดสีเขียวจุดเดียวดังนั้นเธอไม่ควรเสียการเคลื่อนที่และตรงไปตรงนั้นเลยเธอต้องเคลื่อนที่4ครั้งถึงจะไปอยู่บนจุดสีเขียวเนื่องจากคิงเว็บเบอร์เริ่มต้นที่จุดสีแดงหลังจากเคลื่อนที่4ครั้งเขาจะอยู่ที่จุดสีแดงอีกครั้งตอนนี้บอนนี่ต้องทำลายแพทเทิร์นนี้เพื่อให้ทุกการเคลื่อนที่มีสีต่างกัน2สีทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะไปจบลงที่อันที่อยู่ติดกันบอนนี่ควรเคลื่อนไปอยู่บนใยสีแดงเส้นหนึ่งคิงเว็บเบอร์จะอยู่ที่สีน้ำเงินในการเคลื่อนที่ครั้งต่อไปยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เขาไม่สามารถย้ายไปที่ทางแยกสีน้ำเงินใกล้บอนนี่ได้ดังนั้นเขาจะถูกบังคับให้เคลื่อนไปอยู่ที่จุดสีน้ำเงินอื่นกลยุทธ์สำหรับการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องก็คือบอนนี่ควรประเมินว่าเว็บเบอร์อยู่ห่างจากเธอในแนวนอนและแนวตั้งแค่ไหนแล้วตัดจำนวนที่มากกว่าออกไปคิงเว็บเบอร์ยังคงมีทางแยกที่เขาเคลื่อนไปไม่ได้ดังนั้นเขาจะถูกบังคับให้ออกไปโดยถอยไปอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งและนั่นคือจุดที่บอนนี่จะจับเขาได้
มาพักสักหน่อยแล้วไขปริศนาอีโมจิกันดีกว่าและหัวข้อก็คือภาพยนตร์ผมจะโชว์อีโมจิที่ผสมปนกันให้คุณดูและคุณต้องเดาชื่อหนังให้ถูกพร้อมนะนี่คืออันแรกใช่อันนี้ง่ายมันคือ The Lord of the Ring โอเคอันใหม่มาแล้วอยากคืนนิดหน่อยหนังเรื่องอะไรมันก็ไม่ได้ยากมากมันคือ Forrest Gump หนังคลาสสิกแล้วอันนี้ล่ะน่าจะเป็นหนังแฟรนไชส์ที่ดังที่สุดเลยนี่คือ Star Wars แน่นอนผมจะใบ้ให้นิดนึงนี่คือหนังแอนิเมชันใช่แล้วหนังเรื่องโคโค่โอเคเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วคุณเดาได้ไหมมันคือ Transformer ตอนนี้กลับมาที่การไขคดีคุณนายแฮริงตันผู้มีฐานะร่ำรวยได้ไปล่องเรือในทะเลการเดินทางเป็นไปด้วยดีแต่ในคืนหนึ่งเกิดพายุขึ้นในระหว่างที่เกิดความวุ่นวายคุณนายแฮริงตันก็ถูกปล้นสร้อยคอและแหวนเพชรของเธอหายไปทันทีผู้ต้องสงสัยหลักคือไบรอันผู้ชายที่เดินทางในชั้นประหยัดมีคนเห็นเขาบนดาดฟ้าและเดินวนอยู่แถวๆคุณนายแฮริงตันนักสืบคอลัมน์ก็บังเอิญไปล่องเรือด้วยและเขาได้สอบปากคำไบรอันแต่ชายคนนั้นบอกว่าเขาไม่ได้ขโมยอะไรเลยเรือกำลังโคลงไปมาและผมอยู่บนดาดฟ้าไม่ได้ผมก็เลยเข้าไปในห้องเขียนจดหมายถึงเมียผมนี่ไงจดหมายถ้าอยากอ่านก็ได้นะนักสืบคอลัมน์สรุปว่าไบรอันกำลังโกหกทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นเรือกำลังโคลงไปมาตอนที่เกิดพายุและคงจะเขียนอะไรได้ยากแต่ลายมือในจดหมายนั้นสวยมากซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อทุกอย่างรอบตัวโยกไปมาขนาดนั้นไอล่าได้ขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกและรู้สึกตื่นเต้นมากเธอจะไปเยี่ยมยายของเธอในฟลอริดาหลังจากบินไปได้2ชั่วโมงไอล่าก็ไปเข้าห้องน้ำเมื่อเธอกลับมาเธอก็เห็นว่าแท็บเล็ตของเธอหายไปเธอรีบบอกให้พนักงานต้อนรับรู้เรื่องนี้ทันทีคนที่นั่งอยู่ข้างๆบอกว่าเขาหลับอยู่และไม่เห็นอะไรเลยคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามทางเดินบอกว่าเขาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่เขาจึงไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกันและผู้โดยสารอีกคนหนึ่งบอกว่าเธอยังไม่ลุกจากที่นั่งเลยด้วยซ้ำพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหยุดสอบปากคำเพราะเธอรู้แล้วว่าใครกำลังโกหกคนไหนนะคนที่2พวกเขาอยู่บนเครื่องบินมันไม่มีการเชื่อมต่อและไม่ควรมีใครคุยโทรศัพท์เกิดอุบัติเหตุในงานฉลองวันเกิดในคลับแห่งหนึ่งเดมอนนักศึกษาปีที่2พบเอเลนอร์หมดสติอยู่ในห้องน้ำหญิงเขาโทรแจ้งตำรวจและเธอก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจมาถึงและถามเดมอนว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้รู้จักเอเลนอร์เท่าไหร่เราเรียนด้วยกันคลาส1ผมอยู่ชั้นบนในงานปาร์ตี้กำลังคุยอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำและเจอเธอที่นั่นผมก็โทรแจ้งคุณทันทีแต่ตำรวจจับตัวเดมอนไปที่โรงพักเพื่อสอบสวนต่อไปมีอะไรน่าสงสัยในเหตุการณ์นี้ก็เอเลนอร์อยู่ในห้องน้ำหญิงแล้วเดมอนไปทำอะไรในนั้น